สวัสดีครับ YouTube นะครับวันนี้สินมาทริปของ Toyota Motor Thailand นะครับสินมาเทสต์ไดรฟ์Yaris Cross นะครับก็อยากจะเอาเรื่องมาแชร์กันเดี๋ยวสินพาดูสีใหม่อันนี้คือสี Dark Turquoise นะครับเป็นสีใหม่ของ Yaris Cross นะครับแล้วก็อันนี้เป็น Spicy Scarlet นะก็สวยเหมือนกันอันนี้เป็นสีที่ดีไซเนอร์ญี่ปุ่นเขาเป็นคนออกแบบสำหรับเวอร์ชันเมืองไทยเท่านั้นเราจะเจอสีนี้ใน AT เหมือนกันนะครับก็จะได้สีนี้เหมือนกันนะครับก็ถือว่าเป็นสีที่พิเศษเหมือนกันนะครับแต่เดี๋ยวจะนะครับสีขาวกันนะครับเดี๋ยวจะมาคุย เรื่องตัวรถกันนะว่าฟีลลิ่งการขับขี่เป็นยังไงบ้างครับตอนนี้กำลังจะขับรถกับ Alive คนเดียวนะก็อยู่ใน Yaris Cross นะครับแล้วก็อยากมีเรื่องจะมาแชร์กันสักหน่อยนึงนะครับกับฟีลลิ่งการขับขี่เพราะว่าล่าสุดที่ทำคลิปเปิดตัวไปแล้วก็จะไฮไลท์ในเรื่องของตัวดีไซน์แล้วก็สเปคที่มันอยู่ในเปเปอร์ซะส่วนใหญ่เนาะมันไม่ได้แบบมาลองขับอะไรเงี้ยหลังจากที่เราได้ลองขับแล้วก็มีประชุมกับทีมวิศวกรที่พัฒนารถนะครับเราก็อยากจะมาแชร์การสำหรับเพื่อนๆที่กำลังสนใจToyota Yaris Cross กันอยู่เนี่ยสินมองว่ารถคันนี้เนี่ยเป็นรถที่น่าใช้มากๆเลยนะคือส่วนตัวเราชอบในเรื่องของดีไซน์เขาอยู่แล้วแต่พอเรามาได้ขับเขาดูเนี่ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นรถที่คุ้มค่ามากเลยนะครับรู้สึกว่าสำหรับเงินที่เสียไปเนี่ยตัวเริ่มต้นอยู่749นะแล้วก็ไปจบที่899อะไรแบบนี้เนี่ยรู้สึกว่าตัวรถเนี่ยสวยมากสิ่งที่ชอบที่สุดเลยเนี่ยคือตัวล้อที่ให้มาเป็นขอบ18และสิ่งรู้สึกมันฟิตเมนต์มันกำลังดีมันไม่ได้แบบผุบมันดูแบบลงตัวมากๆนะครับสำหรับตัวดีไซน์นะครับหลายคนเนี่ยส่งคำถามมาเยอะมากนะครับในเรื่องของฟีลลิ่งการขับขี่ว่ามันจะอืดไหมอะไรเงี้ยแต่ว่าจากที่ทดลองขับแล้วก็คุยกับทางอาจารย์วิศวกรที่เทสรถอะไรแบบนี้เนี่ยเขาบอกว่าอัตราส่วนแรงม้าต่อน้ำหนักตัวนะครับรถเนี่ยทำออกมาได้ดีมากๆนะครับก็เรียกได้ว่าอัตราเร่งเนี่ยดีกว่าโคโรล่าครอสประมาณ1วินาทีถ้าเกิดเราเทียบแบบ0ถึง100อะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ประหยัดน้ำมันด้วยนะสิ่งที่เรารู้สึกประหลาดใจเนี่ยมากกว่าอัตราเร่งอีกอัตราเร่งเขาก็เฉยๆแหละสินมองว่ามันประมาณ 11-12 วิอันนี้มันก็ปกติเฉยๆสำหรับรถเล็กอะไรแบบนี้แต่อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเนี่ยที่เขาทำได้นะครับอยู่ที่26กิโลเมตรต่อลิตรเนี่ยเคลมในเปเปอร์แล้วเรามาขับจริงเนี่ยมันสามารถที่จะทำอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเนี่ยเฉียด26กิโลเมตรต่อลิตรจริงๆนะครับสินขับจากพระราม2มาถึงหัวหินเมื่อวานใช้ความเร็วประมาณ100-120ตลอดทางนะครับโดยที่ไม่ได้มีการเร่งแบบโหดๆเลยเนี่ยอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันในคอมพิวเตอร์เนี่ยขึ้นอยู่ที่ 25.8 กิโลเมตรต่อลิตรนะครับส่วน0ถึง100เนี่ยเดี๋ยวสินจะขึ้นคลิปให้ดู0ถึง100ใน Yaris Cross ครับอ่ะเนี่ยก็เป็นฟิลประมาณ0ถึง100เนี่ยก็จะเป็นฟิลประมาณนี้นะครับอีกจุดหนึ่งที่รู้สึกว่าเซอร์ไพรส์นะครับคือตัวช่วงล่างครับตัวช่วงล่างเนี่ยด้านหน้าเป็นแบบแม็กเพอร์สันสตาร์ทด้านหลังเป็นทอร์ชันบีมนะครับก็จริงๆแล้วฟีลลิ่งก็คล้ายๆกับเอาจริงๆนะคล้ายๆกับเวลอสที่เคยขับนะครับตัวช่วงล่างแต่ว่าความพิเศษเนี่ยคือตัวโชคอัพของรถเนี่ยที่ใส่มาให้นะครับเป็นโชคอัพ2ระบบนะครับมีแก๊สกับน้ำมันทำงานร่วมกับโปรเกรสซีฟสปริงนะครับก็จะเหมือนในGR โมเดลอะไรเงี้ยก็จะเป็นขดสปริงที่เรียกว่านุ่มนวลในความเร็วต่ำแต่ว่าก็เฟิร์มในความเร็วสูงนะครับแล้วก็พอเราขับจริงๆแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่ารถเนี่ยเกาะถนนดีนะแล้วเราก็แอบชอบฟีลลิ่งการขับขี่ของตัวช่วงล่างเนี่ยมากๆนะครับส่วนเรื่องการเก็บเสียงเนี่ยในราคารถ 700,000-800,000 เนี่ยสิ่งว่ามันดีมากเลยอะหลายคนที่มาเทสรถด้วยกันเนี่ยเขาบอกว่าเสียงดังแต่ในเนเจอร์ของความเป็นรถสูงอ่ะมันจะต้องดังกว่ารถเก๋งประมาณหนึ่งอยู่แล้วนะครับด้วยที่แบบพื้นที่ปะทะลมเนี่ยเขาเยอะกว่ามันก็เลยจะเสียงดังซะมากกว่ารวมถึงเทอร์บูลเลนด้านล่างอะไรแบบเนี้ยปกติเนี่ยถ้าเราขับรถแบรนด์ฮอนด้าเนาะเราขับ HR-V มาเนี่ยเรารู้สึกว่า HR-V เนี่ยดังกว่านี้เยอะเลยนะแต่พอมาใน Yaris Cross เนี่ยสินว่าเขาเก็บเสียงดีแล้วก็มีการบุบเสียงภายในนะครับมีการเพิ่มในเรื่องของวัสดุเก็บเสียงในรถเนี่ยเยอะขึ้นนะครับใน Ative ก็เหมือนกันนะครับใน Yaris Cross นี่ก็เช่นกันเขาให้ความสำคัญในเรื่องการเก็บเสียงเนี่ยมากขึ้นแล้วก็กระจกบานหน้าเนี่ยให้มาเป็นอะคูสติกกลาสมาด้วยนะครับก็ให้ความเป็นพรีเมียมสินรู้สึกว่าโอ้โหเดี๋ยวนี้รถญี่ปุ่นราคา 800,000-700,000 นี่ฟิลนี่ไม่ธรรมดาแล้วนะครับใครไปลองขับดูเนี่ยสินว่าอาจจะตกหลุมรักเขาง่ายๆเลยนะ
จริงๆนะครับเราเองแอบรู้สึกว่าเอ้ยรถมันน่าขับว่ะสิ่งหนึ่งที่แตกต่างเนี่ยคือตรงนี้หลังคาแก้วตรงนี้เนี่ยเขาให้เป็นพาโนรามิกสลูปมาใช่ป่ะเขาบอกว่าหลังคาตรงนี้เนี่ยสามารถกัน UV ได้นะครับแต่ดีตรงที่ว่าของ Toyota เขามีม่านทึบปิดมาให้นะครับแต่ว่าเนี่ยมีม่านทึบปิดมาให้แบบนี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดของบางแบรนด์เนาะเขาก็จะให้ไปโล่งๆมาคนไทยส่วนใหญ่เชื่อเถอะนะครับว่าไม่ชอบแน่ๆเนี่ยปิดคือแบบนี้เลยแบบเนี้ยใช้งานเมืองไทยก็สบายๆชิวๆนะครับส่วนตัวแมทเทียลเนาะจากที่ลองขับทางไกลใหญ่ๆเบาะเนี่ยนั่งดีมากนะครับแต่ติดตรงที่ว่าด้วยความที่เป็นยาริสมันจะเล็กนิดนึงครับคนตัวใหญ่นั่ง2คนเหมือนไล่ติดกันเลยนะครับก็นิดนึงคือแอบรู้สึกแบบตอนขับมาเรานั่งมากับพี่ชางไทยรัฐนะก็รู้สึกว่ามันใกล้กันไปหน่อยแต่ถ้าเกิดในยาริสครอสเนี่ยจะรู้สึกในโคโรล่าครอสเนี่ยจะรู้สึกว่าสเปซด้านกว้างมันกำลังดีแต่อันนี้มันแอบแคบไปนิดนึงนะครับฟีลลิ่งพวงมาลัยเนี่ยเขาเซตมาให้แอบเหนืดนิดๆนะครับสิ่งรู้สึกว่ามันออกเหนืดไม่ได้ออกหนักนะแต่ออกแนวเหนืดๆนะครับคล้ายๆกับฟีลลิ่งในเวลอสนะสิ่งรู้สึกว่ามันเหมือนในเวลอสสิจะพูดถึงเวลอสบ่อยเพราะว่าหลายๆองค์ประกอบในรถเนี่ยคอมโพเนนต์ต่างๆเนี่ยเราจะเจอในเวลอสหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นมาบัดความเร็วนะครับวัสดุภายในเช่นแบบตัวเกียร์มันอะไรมันอะไรเงี้ยในเอทีฟก็เหมือนกันนะคล้ายๆกันสิ่งรู้สึกว่ารถเนี่ยเหมือนจะพัฒนาโดยไดทัสุนะครับเพราะว่าแมทเทียลต่างๆเนี่ยก็ไม่ค่อยเหมือนฝั่งโตโยต้าเท่าไหร่ส่วนเรื่องตัวราคาค่าอะไหล่ต่างๆเนี่ยเขาก็มั่นใจได้อยู่แล้วนะครับสำหรับโตโยต้าว่าราคาอะไหล่เนี่ยสมเหตุสมผลนะครับไม่แพงอยู่แล้วเพื่อนๆที่ซื้อโตโยต้าไปก็มั่นใจได้นะครับในเรื่องของค่าใช้จ่ายความเป็นคนที่ชิปของทางแบรนด์อะไรแบบนี้เนี่ยดีไหมอันนี้เป็นเสียงของเซฟตี้เซนนะครับใครที่ซื้อตัวท็อปไปจะได้ระบบความปลอดภัยแบบเตือนการชนด้านหน้าด้วยนะครับแล้วก็จะมีเลนคีปปิ้งเอ็กซิสอะไรแบบนี้ก็ใช้งานได้นะครับเสียงของตัวระบบเนี่ยก็จะเหมือนในวีลอสเหมือนกันนะครับเนี่ยทุกอย่างมันเหมือนในวีลอสหมดเลยนะครับใช้งานดีครับเซนชอบมากนะครับการเจ็ตภายในความสะดวกสบายภายในเนี่ยเขาให้จุดชาร์จต่างๆมาเยอะกันนะครับก็จะมีจุดชาร์จด้านหน้ามีแอร์หลังด้วยนะคันนี้มีแอร์หลังให้ด้วยนะครับแล้วก็มี Apple CarPlay Android Auto ที่เป็นไวเลสนะครับรวมถึงมีระบบเทเลเมติกที่ใช้แอปพลิเคชันที่คอนเนคกับมือถือเราได้ด้วยนะครับแล้วเพื่อนๆซื้อรถของ Toyota ไปเวลาเราไปเมนเทนแนนซ์ที่ศูนย์เนี่ยเราก็สามารถสะสม Point Honda One ได้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นสิทธิประโยชน์สำหรับเพื่อนๆที่ขับ Toyota กันเท่านั้นนะครับซึ่งก็ขับ Toyota อยู่ซึ่งก็รู้ว่ามันดียังไงรวมถึงตัวประกันภัยนะครับเราสามารถกดซื้อประกันภัยผ่านแอปพลิเคชันที่คอนเนคได้นะครับแล้วก็เป็นประกันภัยของ PSYD นะซึ่งตอนนี้ PSYD เขามีประกันในเครือมากขึ้นแล้วนะมีพาร์ทเนอร์หลายเจ้าให้เราได้เลือกใช้กันให้เราได้เลือกซื้อกันนะครับถ้าเราขับรถดีขับรถไม่เกิดอุบัติเหตุเลยอะไรเงี้ยเบี้ยปีต่อๆไปก็จะลดราคาไปเรื่อยๆนะครับและสามารถที่จะลดสูงสุดได้ถึง 25% เลยอันนี้เพื่อนๆลองไปศึกษากันดูนะสิว่ามันเป็นออปชั่นที่คุ้มค่าด้วยในเรื่องของราคาตัวรถไม่พอซื้อรถไปเนี่ย cost of ownership ต่างๆของ Toyota เนี่ยเขาก็ทำออกมาได้ดีแล้วก็ราคาถูกนะครับเอื้อมถึงได้ง่ายใช้งานแล้วก็สบายใจประมาณนั้นนะครับก็รู้สึกดีเหมือนกันนะครับสำหรับรถของ Toyota ทุกรุ่นใครใช้ Toyota อยู่ก็จะรู้แล้วว่าเนี่ย nature ของ Toyota เขาไม่ได้ขายแค่รถแหละเขาขายเรื่องของบริการด้วยนะครับ service ต่างๆเขาก็ทำให้ลูกค้าแบบมาตรฐานเขาสูงจริงนะครับอ่ะก็ประมาณนี้ละกันสิ่งก็อยากจะมาแชร์นะครับอ่ะโดยรวมก็รถขับดีนะครับช่วงล่างอึ้งนะครับขับแล้วรู้สึกว่าประทับใจนะครับแล้วก็นุ่มนวลเฟิร์มออกแนวนี้นะครับแล้วก็ไม่ยั่วอย่างที่คิดนะครับเพราะว่าทางวิศวกรเนี่ยเขาบอกว่าเขาเอาเพนพอยต์ฟีดแบ็กลูกค้าเนี่ยมาพัฒนารถยนต์รุ่นใหม่ของ Toyota นะครับเช่นแบบอ่ะรุ่นที่แล้วเนี่ยเขาได้ยินเสียงลูกค้าว่าเขาบอกว่ายั่วเกินไปอะไรเกินไปอะไรอย่างเงี้ยแต่พอรุ่นใหม่เขาก็เซตให้มันแบบเฟิร์มมากขึ้นอ๋ออีกจุดหนึ่งที่อยากจะไฮไลท์นะครับตัวระบบไฮบริดของ Toyota รอบนี้เนี่ยเขาให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนเนี่ยไปทางมอเตอร์ซะส่วนใหญ่ประมาณ 60% เลยนะถ้าเกิดเราจะวัดการทำงานของตัว powertrain เนี่ยเขาจะขึ้นมาในหน้าจอนี้เลยว่ารถใช้ความเป็น EV ไปเท่าไหร่อะไรเงี้ยสินขับมาหัวหินเนี่ยรถเนี่ยขึ้นอยู่ประมาณ 70% เลยบางทีก็ 64% แล้วแต่การกดนะครับเรียกได้ว่าเกินครึ่งของเส้นทางเนี่ยมอเตอร์เนี่ยทำงานเยอะมากๆนะครับเพราะว่าเครื่องยนต์เนี่ยมีหน้าที่ปั่นไฟแล้วก็
อัตราส่วนที่เอามาขับเคลื่อนตัวล้อเนี่ยแค่ 40% เท่านั้นเองแต่ความพิเศษไปกว่านั้นในกรณีที่เรากดหนักๆจริงๆอะไรแบบเนี้ยเครื่องยนต์จะเข้ามาช่วยเสริมนะครับใช้คำว่าเสริมนะแล้วการขับเคลื่อนของมอเตอร์ทำให้อัตราเร่งเนี่ยมันก็ดีขึ้นแล้วก็อัตราเส้นเปิดน้ำมันเนี่ยมันก็เลยออกมาได้ดีจริงๆนะครับถ้าเกิดเราเทียบกับคู่แข่งเราเนี่ยสินค้าพูดเลยนะครับว่าในยาริสครอสเนี่ยเขาทำอัตราเส้นเปิดน้ำมันเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นเบอร์หนึ่งเลยนะครับกับอัตราเส้นเปื้อนน้ำมันที่ทำได้ในรถไซส์นี้นะครับเครื่องยนต์ขนาดนี้อะไรอย่างนี้นะครับแน่นอนเลยว่าโตโยต้าเนี่ยเป็นแบบนำเพื่อนแน่ๆนะครับอันเนี้ยดีจริงๆนะครับอ่ะก็แชร์ประมาณนี้แล้วกันนะครับใครที่สนใจโตโยต้ายาริสครอสครับได้ข่าวว่ากระแสดีมากเลยนะก็ไปดูรถกันได้ที่โชว์รูมนะครับรวมถึงไปเทสต์ไดรฟ์กันได้ที่โชว์รูมนะครับตอนนี้รถก็ทยอยลงโชว์รูมกันแล้วนะครับก็ลองไปเทสกันดูนะเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยต้องตกหลุมรักแน่นอนนะเพราะว่ารถเนี่ยขับดีจริงๆแล้วก็รถน่ารักมากๆนะครับมีโปรโมชั่นต่างๆให้น้องๆได้เลือกกันเต็มไปหมดเลยนะครับดอกเบี้ยถูกมากๆนะครับก็ลองเข้าไปดูรถเข้าไปจับจองซื้อรถที่ตัวแทนจำหน่าย Toyota ทั่วประเทศนะครับฝากไว้เท่านี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องสินทรัพย์ด้วยครับเป็นกำลังใจสินทรัพย์นะครับขอบคุณครับ